7ปีสุดท้ายสู่วันสิ้นโลก I got in my car just in time. This is ridiculous. Hello. น้องยังโทรติดต่อใน EP นี้เราจะพูดถึงสัญญาณที่เล็งถึงว่าเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายที่ใกล้วันนั้นที่เราจะได้เห็นพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแล้วจริงๆข้อที่1การเริ่มต้นของความทุกข์ยากลำบากพระเยซูได้เปรียบเทียบช่วงของความทุกข์ยากลำบากก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเปรียบเสมือนกับการที่ผู้หญิงนั้นตั้งครรภ์และปวดท้องคลอดซึ่งในช่วงเวลายากลำบากนั้นจะมีหมายสำคัญย่อยที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เกิดข่าวลือเรื่องสงครามและการขัดแย้งระหว่างประชาชาติการเปิดฉากยิงของอิหร่านในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่โลกนั้นได้เห็นการโจมตีกลับของอิหร่านนะครับหลังจากที่อิหร่านนั้นตัดสินใจยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปยังฐานทัพของสหรัฐเศรษฐกิจจะผันผวนข้าวยากหมากแพงจะเกิดการกันดานอาหาร You just suffered from COVID-19 yourself. Of course, we are about to have a very important conversation right now because the most vulnerable, the poorest in the world, not only unable to work because of global lockdowns, but also seeing food prices surging because of panic buying and supply chain disruptions. How bad could it be? จะเกิดโรคระบาดคุณผู้ชมคะส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกนะคะล่าสุดค่ะพุ่งขึ้นไปกว่า 4,178,154 รายแล้วนะคะจะเกิดแผ่นดินไหวคริสเตียนจะถูกเข็นฆ่าและถูกกดขี่ข่มเหง Orange suits are commentating ISIL's videosIt was one of ISIL's most brutal propaganda videos. 21 Christian Egyptians slaughtered on a beach in Libya. The video was released. We warn you, some may find this upcoming. บางคนบอกว่าหมายสำคัญที่ผมเพิ่งพูดไปก็เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแหละโลกเราเคยเกิดโรคระบาดมาหลายครั้งหลายหนโรคซาร์โรคเมอร์สอหิวาตกาโรค Officials are trying to get a grip on an alarming outbreak of SARS. The virus originated in mainland China. It spread across the country. The disease had been festering for months. โรคระบาดพวกนั้นมีผลกระทบรุนแรงในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่โรคระบาดที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้ายมันจะไม่ใช่แค่อยู่ทวีปนั้นหรืออยู่ประเทศนั้นแต่มันจะอยู่เฉียดใกล้ตัวและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและจิตใจของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะจะเคยเกิดขึ้นแค่ในบางจุดของโลกแต่ทุกวันนี้แผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุกมุมโลกรุนแรงอย่างน่ากลัวอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสถิติแผ่นดินไหวได้บอกว่าตั้งแต่ปีค.ศ.0ถึงค.ศ.1000แผ่นดินไหวที่รุนแรงมากกว่า7ริกเตอร์เกิดขึ้น1ครั้งทุกๆ66ปีสถิติของปี2011แผ่นดินไหวเกิดขึ้น1ครั้งทุกๆ18วันพันปีแรกเกิดขึ้น1ครั้งทุกๆ66ปีแต่ปี2011เกิดขึ้น1ครั้งทุกๆ18วันเกิดขึ้นทีและบ่อยและรุนแรงทั่วทุกมุมโลกสัญญาณแห่งความทุกข์ยากลำบากในยุคสุดท้ายจะอิมแพคโลกทั้งใบสัญญาณที่2การประกาศข่าวประเสริฐจะถึงสุดปลายแผ่นดินโลกในวิวรณ์บทที่7ข้อที่9คนทุกเผ่าทุกภาษาจะได้ยินพระกิตติคุณและในมัทธิวบทที่24ข้อที่14ข่าวประเสริฐจะถูกประกาศไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกและวาระสุดท้ายจะมาถึงวันนี้ครับพี่น้องพระเจ้าทรงรักท่าน He's wanting to forgive you พระเจ้าต้องการจะยกโทษให้กับท่าน But the only way to God แต่มีวิธีเดียวที่เราจะไปถึงพระเจ้าได้ is by faithThrough Jesus Christ. ย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วก่อนที่พระองค์เสด็จกลับขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์พระองค์นั้นบัญชาเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงออกไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐกับมนุษย์ทุกคนข่าวประเสริฐเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มและขยายไปกรุงโรมชาวกรีกชาวต่างชาติข้ามทวีปจนมาถึงปลายแผ่นดินโลกหากเรามองในเลนส์ของคนในยุค 2,000 ปีที่แล้วเราจะไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าข่าวประเสริฐนั้นจะมาถึงคนไทยได้อย่างไรพระคัมภีร์ไบเบิลที่เขาต้องอ่านอย่างหลบๆซ่อนๆต้องแอบฝังไว้
ไว้ในดินไม่อย่างนั้นจะถูกโรมันจับไปฆ่าได้ถูกตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและมีการแปลพระคัมภีร์ถึง 2,062 ภาษาแล้ววันนี้ข่าวประเสริฐก็ถูกประกาศถึง191ประเทศทั่วโลกไปถึง 4,500 ล้านคนและมีคริสเตียนอยู่บนโลกในปัจจุบันนี้ถึง 2,300 ถึง 2,500 ล้านคนทั่วโลกในขณะที่ข่าวประเสริฐเริ่มขยายออกไปทุกๆยุคทุกสมัยนั้นคริสเตียนจะถูกเข่นฆ่าอย่างทารุณแต่ข่าวประเสริฐไม่เคยตายแต่ยังคงกระจายต่อเพราะคนที่กลับใจมาเชื่อในนามพระเยซูคริสต์นั้นเมื่อเขาลองอธิษฐานในนามพระเยซูการอัศจรรย์เกิดเมื่อเขาลองวางมือรักษาโรคในนามพระเยซูการหายโรคเกิดเมื่อเขาประกาศข่าวประเสริฐกับคนบาปนั้นกลับใจใหม่เปลี่ยนจากคนที่จิตใจชั่วร้ายกลายมาเป็นคนดีเรื่องอัศจรรย์ข่าวประเสริฐมีฤทธิ์เดช ด้วยตัวเองและทุกที่ที่มีข่าวประเสริฐนั้นสังคมก็ถูกยกสูงขึ้นความสว่างและความดีงามของพระเจ้าก็ถูกสาดส่องเข้าไปที่ชุมชนนั้นๆ นักวิชาการได้วิเคราะห์มาแล้วว่าข่าวประเสริฐจะประกาศไปถึง 100% ทั่วโลกถึงทุกชนชาติทุกภาษาอีกไม่เกิน10ปีนั่นเลยให้เห็นว่าคำพยากรณ์เรื่องข่าวประเสริฐนี้จะเป็นจริงสำเร็จสมบูรณ์ในรุ่นของเราและนี่เป็นสัญญาณของการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์สัญญาณที่3ความรู้ของมนุษย์จะทวีมากขึ้นพระคัมภีร์ดาเนียลบทที่12ข้อที่4เมื่อคนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จะทวีมากขึ้นยุคเราคือยุคที่ความรู้มากที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาเด็กอายุ15ขวบที่ใช้ Google เป็นสามารถมีความรู้ในสมองของเขามากกว่าผู้ใหญ่อายุ80ได้ทุกๆ24ชั่วโมงจะมีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆและ 80% ของนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในชนรุ่นเรามีการผลิตหนังสือใหม่มากกว่า5แสนเล่มทุกปีนี่คือสถิติจากปี2019คนมากมายจะวิ่งไปวิ่งมาทุกๆ1วันจะมีเครื่องบินอยู่เหนือย่านฟ้าอากาศถึง 12,465 ลำซึ่งหากเรามองในเลนของอาจารย์เปาโลใน 2,000 ปีที่แล้วเขาคงไม่สามารถจินตนาการออกได้เลยอาจารย์เปาโลคงรู้สึกตื่นเต้นสามารถบินไปประกาศข่าวประเสริฐที่สุดปลายแผ่นดินโลกตามที่พระเยซูได้สั่งให้เขาทำจริงๆสัญญาณที่4ประเทศอิสราเอลจะกลับมาเป็นชนชาติอีกครั้งหนึ่งคำพยากรณ์ข้อนี้เป็นคำพยากรณ์ปราบเซียนและเป็นคำพยากรณ์ที่เขย่าโลกทั้งใบในพระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อที่12พระองค์จะทรงชูธงขึ้นเพื่อประชาชาติทั้งหลายและรวบรวมเฉลยอิสราเอลกับชนยูดาห์ที่กระจัดกระจายไปกลับคืนมาจาก4มุมโลกและในอิสยาห์บทที่66ข้อที่7ถึง8ใครบ้างเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ใครบ้างเคยเห็นเรื่องเช่นนี้ประเทศหนึ่งจะถือกำเนิดขึ้นภายในวันเดียวหรือชนชาติหนึ่งจะเกิดขึ้นภายในชั่วครู่เดียวได้หรือลองคิดตามผมนะครับประเทศอิสราเอลที่ครั้งหนึ่งเคยโดนลบออกจากแผนที่โลกโรมันเผาทุกสิ่งที่เป็นของยิวเผาวิหารฆ่าคนยิวไม่เหลือทรัพย์สมบัติใดๆติดตัวและยิ่งกว่าตอนกรุงศรีอยุธยาแตกครับคนยิวอพยพไปอยู่ที่ตุรกีไม่มีแผ่นดินอยู่เกือบ 2,000 ปีและในปี1948สหภาพยุโรปและประชาคมโลกได้ลงมติกันที่จะให้คนยิวที่อยู่ทั่วโลกได้เดินทางกลับมาอยู่บนแผ่นดินอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง Thousands of Israeli pilgrims enter the old city of Jerusalem for solemn religious ceremonies. แผ่นดินเดิมที่เดิมเผ่าพันธุ์เดิมได้กลับมาประกาศชาติอิสราเอลบนแผนที่โลกอีกครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนาของปี1967อิสราเอลได้รบชนะประเทศปาเลสไตน์ที่มาลุมเขาเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งสงครามเริ่มต้นในวันที่5มิถุนายนถึงวันที่10มิถุนายนจากสงครามครั้งนี้แผ่นดินของอิสราเอลได้ขยายขึ้นถึง4เท่าทั้งที่ประเทศอียิปต์ซีเรียจอร์แดนอิรักอัฟกานิสถานและประเทศพันธมิตรรวมๆกันมากกว่า10ประเทศล้อมและลุมอิสราเอลแต่พวกเขาได้พ่ายแพ้อย่างย่อยยับเพราะเหตุผลเดียวไม่ใช่เพราะอิสราเอลเก่งไม่ใช่เพราะอิสราเอลนั้นมีเทคโนโลยีไม่ใช่เพราะอิสราเอลนั้นมีกำลังทหารเยอะแต่เพราะพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้วว่าแผ่นดินนี้พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับชนชาติอิสราเอลประชากรกลุ่มน้อยที่ถูกกดขี่ข่มเหงถูกฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายพวกเขาไม่ได้กลับมาอยู่ในแผ่นดินอย่างซอมซ้อแต่เขากลับมาอย่างยิ่งใหญ่ประเทศที่มีหน่วยข่าวกรองที่ดีที่สุดในโลกมีความรู้และเทคโนโลยีด้านยุทโธปกรณ์ที่สุดยอดที่สุดในโลกครอบครองโซเชียลเน็ตเวิร์กส่งดาวเทียมขึ้นไปในจักรวาลถึง3ดวงหากเราดูในฟอร์บจัดอันดับคนรวยท็อป100คนของโลกคุณจะเห็นได้เลยครับว่า30คนก็เป็นยิวแล้วเราเห็นสิทธิพิเศษและพระพรติดตามคนยิวไปทุกที่ที่เขาไปเพราะพระเจ้าได้สัญญาแล้วว่าพระเจ้าจะอวยพรเขาและพระเจ้าจะนำชนชาติของเขาที่ถูกตีสอนให้กระจัดกระจายออกไปจะกลับมารวมชาติและมีแผ่นดินอยู่อีกครั้งหนึ่งสัญญาณที่5จะเกิดหมายสำคัญยิ่งใหญ่บนท้องฟ้าวิวรณ์บทที่12มีหมายสำคัญ
อันอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นในสวรรค์นั่นหมายถึงพื้นที่ที่อยู่สูงขึ้นมาจากโลกนั่นก็คือจักรวาลหญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าและดาว12ดวงเป็นมงกุฎบนศีรษะหญิงนั้นตั้งครรภ์แล้วร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะจวนจะคลอดแล้วในปี2017มีนักดาราศาสตร์ที่ได้คีปแทร็กการโคจรของดวงดาวได้เห็นหมายสำคัญอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเมื่อเราเทียบการโคจรของดวงดาวนั้นกับคำพยากรณ์ยุคสุดท้ายของพระธรรมวิวรณ์วันที่12การอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่ย้อนได้เห็นนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในยุคของเราช่วงปลายปีของปี2017เริ่มต้นตั้งแต่เดือนที่9กลุ่มราศีของดวงดาวบนท้องฟ้าจะมีกลุ่มดวงดาวกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงนั่นก็คือกลุ่มดวงดาว Virgo Virgo เป็นลักษณะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Virgin ที่แปลว่าพรหมจรรย์หากให้เรานึกถึงผู้หญิงพรหมจรรย์ที่กำลังจะคลอดลูกเราจะนึกถึงใครครับคงเป็นใครไปไม่ได้ครับที่เป็นทั้งผู้หญิงพรหมจรรย์และสามารถคลอดบุตรได้นั่นก็คือ The Virgin Mary หรือมารีมารดาของพระเยซูส่วนดาวจูปิเตอร์แทนความหมายของบุตรที่กำลังจะคลอดออกมาจากนางเวอร์โกด้วยความหมายของจูปิเตอร์ในภาษาโรมันแปลว่าราชาของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ถูกเปรียบเทียบเป็นกษัตริย์เหนือฟ้าสวรรค์ที่ลงมายังโลกและพระคัมภีร์บอกว่าหญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์หรือมีดวงอาทิตย์เป็นเครื่องประดับกายในปี2017เราดูนะครับการโคจรของดวงอาทิตย์นั้นได้โคจรเข้ามาหยุดอยู่ที่ไหล่ของกลุ่มดาวเวอร์โกเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์นั้นเป็นเครื่องประดับและพระคัมภีร์บอกว่าและมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าและดาว12ดวงเป็นมงกุฎบนศีรษะของผู้หญิงคนนี้ดวงจันทร์ได้เคลื่อนมาอยู่ที่เท้าของกลุ่มดาวเวอร์โก้พอดีและหากเราสังเกตที่บนศีรษะของเธอในพระคัมภีร์บอกว่าบนศีรษะนั้นจะมีดวงดาว12ดวงเป็นมงกุฎซึ่งโดยปกติแล้วในกลุ่มของดาวลีโอซึ่งอยู่บนหัวของกลุ่มดาวเวอร์โก้จะมีดวงดาวอยู่แค่9ดวงเท่านั้นแต่การเคลื่อนย้ายของดวงดาวครั้งนี้เราได้เห็นดาวพุธดาวอังคารและดาวศุกร์เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในกลุ่มของดาวลีโอนั่นทำให้บนหัวของกลุ่มดาวเวอร์โก้นั้นมีดวงดาวอยู่12ดวงอยู่บนหัวของเธอพอดีและดาวจูปิเตอร์นั้นได้โคจรอยู่ช่วงท้องและเอวและสุดท้ายนั้นก็ได้เคลื่อนย้ายออกมาอยู่ที่ข้างๆตัวของนางเวอร์โก้เปรียบเสมือนกับผู้หญิงพรหมจรรย์ตั้งครรภ์และคลอดบุตรออกมาอย่างน่าอัศจรรย์นิมิตที่ยอนได้เห็นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วได้เกิดขึ้นแล้วในยุคของเราหมายสำคัญที่6ความชั่วเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในมัทธิวบทที่24ข้อที่12ความบาปชั่วจะทวีมากขึ้นความรักของคนจะเยือกเย็นลงหากเราอยากรู้ว่าโลกปัจจุบันนี้ชั่วร้ายหรือเปล่าให้คุณเปิดทีวีของคุณนะครับแล้วก็นั่งดูข่าวประจำวันคุณจะรู้เลยครับว่าข่าวทุกๆวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจฆ่าแม่หมกตู้เย็นโจรข่มขืนยายข่มขืนฆ่าหมกหีบผู้อำนวยการโรงเรียนปล้นร้านทองกาดยิงคอร์รัปชันเอารัดเอาเปรียบต่อกันละกันทำไมวันสุดท้ายที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาต้องเกี่ยวเนื่องกับความชั่วร้ายของมนุษย์ด้วยครับเพราะในพระธรรมลูกาบทที่17ข้อที่26ถึง30พระเยซูได้บอกว่าสภาพของโลกยุคสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาพิพากษาโลกจะไม่ต่างกับวันที่แสนชั่วร้ายในยุคโนอาในวันนั้นศีลธรรมของมนุษย์นั้นตกต่ำถึงขีดสุดมนุษย์ทำบาปแปลกๆมนุษย์เกลียดพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่พอเป็นศัตรูกับธรรมชาติบนโลกนี้ด้วยอยู่ที่ไหนก็ฆ่าฟันกันอยู่ที่ไหนก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเราผลักพระเจ้าองค์ที่แท้ออกไปแล้วเรากราบไหว้บูชาเทพศักดินาที่เป็นรูปสัตว์เดรัจฉานแล้วหันมานมัสการมนุษย์เมื่อเราผลักพระเจ้าก็เหมือนกับเราผลักความสว่างออกไปความมืดก็เข้ามาในโลกนี้เลยเต็มไปด้วยความบาปชั่วจิตใจมนุษย์เลยตกต่ำลงและเมื่อความบาปของมนุษย์นั้นพูนสูงขึ้นจนถึงชั้นฟ้าสวรรค์วันนั้นก็จะเหมือนในวันของโนอาห์พระเจ้าไม่ประสงค์ให้ใครสักคนเดียวต้องพินาศแต่พระองค์ทรงประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ได้มีส่วนในการยกโทษนั้นพระองค์อยากให้เรานั้นกลับใจเข้ามาหาพระองค์ผ่านองค์พระเยซูคริสต์ให้เรามองไปที่สังคมรอบตัวเรานะครับว่าจริงไหมที่เรากำลังอยู่ในยุคชั่วร้ายคำพยากรณ์ที่7ชนชาติอิสราเอลจะกลับมามีวิหารเพื่อนมัสการพระเจ้าบนภูเขาโมริยาในกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปีคศ70โรมันได้เขียนฆ่าและผลักไล่คนยิวออกจากประเทศและเผาวิหารจนไม่เหลือซากผ่านมาเกือบ 2,000 ปียิวได้กลับมารวมชาติปี2017ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมืองหลวงและตอนนี้เป็นพระวิหารหลังที่3ของอิสราเอลก็ได้ถูกร่างขึ้นมาแล้ว Dear friendsWhat a glorious day. Remember this moment. This
ผมส่วนตัวได้มีโอกาสไปที่อิสราเอลแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่พิพิธภัณฑ์พระวิหารอันนี้คือแผ่นวิหารหลังที่3นะครับแผ่นวิหารพร้อมแล้วระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์พร้อมแล้วแต่ว่ามีอยู่สิ่งเดียวที่ยังเป็นอุปสรรคให้อิสราเอลไม่สามารถสร้างวิหารได้นั่นก็คือสัญญาสันติภาพระหว่างยิวกับประเทศปาเลสไตน์ที่จะยินยอมให้อิสราเอลนั้นสร้างวิหารบนภูเขาลูกนั้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือสัญญาณทั้งหมดที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนะครับในปีต่อไป7ปีสุดท้ายสู่วันที่โลกเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างลงรายละเอียดเรามาลุยกันเลยครับ